ตามที่ทางวัดพระพุทธบาทชนแดนร่วมกับส่วนราชการชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ตลอดจนศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตเคารพศรัทธาและเลื่อมใสในหลวงพ่อทบหรือพระครูวิชิตพัชราจารย์พระเกจิชื่อดังเมืองเพชรบูรณ์มีมติร่วมกันในการจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อทบองค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก 8.6 เมตรสูงตามสัดส่วนเป็นลักษณะรูปหล่อลอยองค์เนื้อทองเหลืองประดิษฐานไว้บนอาคาร2ชั้นโดยชั้นแรกฐานกว้าง24เมตรยาว21เมตรส่วนชั้นที่2กว้าง10เมตรยาว10เมตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่สักการะบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตลอดจนพัฒนาวัดพระพุทธบาทชนแดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและเมื่อวันที่28ตุลาคม2558ที่วัดพระพุทธบาทชนแดนนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีอัญเชิญศีรษะพระครูวิชิตพัชราจารย์หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นประกอบองค์ใหญ่โดยมีนายดิเรกถึงฝั่งอดีตสว.ประธานคณะกรรมการจัดสร้างนายณรงค์ศักดิ์หอมลัยในอำเภอชนแดนนายสันติพร้อมพัฒน์อดีตรัฐมนตรีนางวรรณเพ็ญพร้อมพัฒน์ในเอี่ยมทองใจสดนายสุรศักดิ์อนัคพันธ์อดีตส.ส.ร่วมงานพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเรือนหมื่นมาร่วมประกอบพิธีตั้งแต่เช้าตรู่สำหรับการดำเนินการก่อสร้างหลวงพ่อทบองค์ใหญ่ได้เริ่มดำเนินการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่1พฤษภาคม2557และเททองส่วนศีรษะเมื่อวันที่8มกราคม2558ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเรือนหมื่นร่วมพิธีสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างได้รับการบริจาคและทอดผ้าป่าจากผู้ที่เคารพเลื่อมใสในหลวงพ่อทบมูลค่ากว่า24ล้านบาทและในปีงบประมาณ2559ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตั้งงบประมาณจำนวน9ล้านบาทเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์พระให้มีความสวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญต่อไป